สนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520ขอบคุณการนะคะกับคุณพิพานวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullet and Futures ค่ะคุณพิพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณโสภาคุณพิรวัตรสวัสดีค่ะแนวต้านที่1695ทำอย่างไรก็ยังไม่ผ่านนะฮะในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะก็ยังมีแรงขายออกมานะคะยังต่อเนื่องเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,680 เหรียญ นะคะระมัดระวังโดยที่จุดต่อไปที่เป็นแนวรับนะคะก็คืออยู่ที่ 1,670 แล้วก็แนวสุดท้ายที่ดูแล้วไม่น่าจะต้องน่าจะไม่ควรจะหลุดแล้วนะคะในคืนนี้คือ 1,665 เหรียญแต่ถ้า 1,665 รับอยู่โอกาสจะขึ้นไปเทสประมาณ 1,690 อีกรอบหนึ่งยังมีนะคะแต่ถ้า 1,165 รับไม่อยู่เรามองว่าการย่อลงต่อน่าจะมีโอกาสร่วงลงค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงก็อย่างที่คุณสุภาพูดไปตอนต้นก็คือว่าล่าสุดเองนะคะทางสภาผู้แทนเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรเองได้มีการผ่านร่างตัวขยายเพดานหนี้ระยะสั้นออกไปนะคะก็คือยืดไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้เลยก็เป็นข่าวที่ทำให้หลังจากที่มีการประกาศตรงนี้ออกมาเนี่ยราคาทองคำเองก็มีการปรับตัวลดลงก็คือมีแรงเทขายออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดเอเชียเองนะคะจะต้องรอดูช่วงคืนนี้อีกครั้งนึงว่าจะมีแรงขายออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะนอกจากเรื่องราวของสหรัฐณขณะนี้ที่เกิดขึ้นว่าเหมือนกับจะยืดเวลาจะซื้อเวลาจะถ่วงเวลามีปัจจัยอื่นที่กดดันต่อราคาทองคำเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณจิภาตอนนี้ข่าวอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะคะที่ทำให้ได้เห็นการย่อลงมาของราคาทองคำค่อนข้างมากแล้วก็อย่างพอเรามาดูในแง่ของฝั่งฟิสิกอลเองนะคะก็คือในแง่ทุกครั้งเนี่ยถ้าสังเกตดูเวลาที่ราคาทองคำปรับตัวลงเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นมาจากกลุ่มที่เป็นฟิสิกอลเองแต่ช่วงนี้เองอาจจะด้วยทางอินเดียเองที่เพิ่งมีการประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าด้วยนะคะทองคำจากที่10เซนขึ้นมาเป็นอยู่ที่ระดับประมาณ 6% ก็ทำให้แรงที่เขาซื้อฝั่งฟิสิคอลมีบ้างแต่ว่าไม่มากนักนะคะดังนั้นตอนนี้เองเนี่ยก็ปัจจัยตัวที่ทำให้ที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นลงเนี่ยก็น่าจะเป็นในแง่ของกองทุนแล้วก็เป็นในแง่ของนักลงทุนซึ่งก็ตอนนี้ก็น่าจะดูในแง่ของแนวเทคนิคด้วยเป็นตัวประกอบนะคะแล้วก็หลังจากที่ขึ้นไปเทสเนี่ยที่ระดับประมาณ 1,700 ก็ยังไม่ผ่านก็เริ่มระมัดระวังค่ะแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังจริงๆแล้วที่ 1,680 เนี่ยเดิมทีอาจจะเป็นแนวรับแรกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยู่แถวๆนี้เลยหลายคนเริ่มไม่แน่ใจนะคะว่าจะทยอยแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปรับที่ระดับนี้ดีหรือเปล่าหรือว่ารอให้ย่อก่อนนี้อีกคะคือแนะนำให้ชะลอเดี๋ยวมีสภาเพราะว่าคือการวันนี้เรามองว่าน่าจะมีโอกาสลงไปเทสถึงที่ระดับประมาณ 1,670 เหรียญ นะคะแล้วก็แต่จุดที่ห้ามหลุดแล้วก็คือที่ระดับ 1,665 อาจจะรอดูว่าถ้าวันนี้มีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุด 1,665 อาจจะเข้ามาลงทุนระยะสั้นได้ก็คือเข้ามาซื้อแล้วก็รอขายตอนดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งที่ระดับประมาณ 1,680-1,690 ค่ะแต่ตอนนี้เองเนี่ยเรามองว่าโอกาสการย่อตัวของราคาทองคำมีค่อนข้างมากกว่านะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเอง SPDR เมื่อวานนี้ก็ขายออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ2ตันจะเห็นได้ว่าตัวกองทุน SPDR เองถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการดีดตัวของราคาทองคำแต่ตัวกองนี้ค่ะก็เป็นในลักษณะของการทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์ได้แล้วค่ะค่ะก็ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนสักนิดนึงใช่ค่ะคือช่วงนี้คือเรามองว่าอย่างและตอนนี้เองเรามองว่าการย่อตัวของราคาทองคำมีโอกาสได้เห็นมากกว่านะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ